แถวต้อนรับกันอย่างคับคั่งสมาชิกใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์มาดามเดียวัฒนยาบุญนาคภายใต้เหตุผลที่ต้องเร่งขยายพื้นที่ทางการเมืองประเดิมฉากแรกเข้าเสริมทัพให้แข็งแกร่งกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่มีส.ส.ได้มากถึง32คนในสภา500ที่นั่งแต่ก็ต้องไม่พลาดที่จะต้องเร่งปิดช่องว่างในพื้นที่ภาคใต้ปลายด้ามขวานของประเทศที่มีส.ส.ได้58คนแต่มีคู่แข่งทางการเมืองมากกว่า5พรรคที่สลับสับเปลี่ยนกันลงไปปักธงแย่งชิงเก้าอี้จากพรรคอนุรักษ์นิยมอย่างประชาธิปัตย์ที่ยึดครองเป็นพื้นที่ฐานเสียงทางการเมืองมาโดยตลอดก็ถูกรวมกินโต๊ะทุกสมัยแล้วครับเพราะประชาธิปัตย์เป็นตัวยืนมาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็มีผู้ท้าชิงเข้ามาเยอะแยะทุกยุคยุคนี้ก็เป็นอีกยุคหนึ่งนะครับแต่เราก็ยืนหยัดอยู่ได้เพราะว่าสิ่งที่เราทำผลงานอุดมการณ์ความผูกพันที่เรามีกับคนภาคใต้นะครับคู่เก่งตัวฉกาจของประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้คือภูมิใจไทยซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นหัวหน้าพรรคแต่แม่ทัพตัวจริงคือนาทีรัชกิจประการซึ่งหมายมั่นปั้นมือไว้แล้วต้องได้เก้าอี้ในพื้นที่นี้ไม่น้อยกว่า20ที่นั่งบุกปักธงเป็นระยะระยะทั้งกระบี่สงขลาพัทลุงและเตรียมไปตอบย้ำความเชื่อมั่นที่ภูเก็ตเร็วๆนี้และคงต้องเรียกว่าใครดีใครได้เพราะเดือนก่อนสร้างอนาคตไทยพรรคที่อยู่ภายใต้การนำของสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ไปเยือนมาแล้ววางระเบิดลูกใหญ่ชนิดที่ว่าไม่ต้องเกรงใจกันขอส่วนแบ่งเก้าอี้ส.ส.ในพื้นที่นี้30อัพจากนี้ไปแม่ทัพใหญ่ที่จะนำสู้ศึกคือนิพิธอินทรสมบัติตั้งเป้ากวาดเสียงคนเมืองในฝั่งอันดามันระนองภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและสตูลแถมท้ายด้วยพื้นที่ตัวเองพัทลุงต้องได้ล่าสุดเรียกความสนใจกันแบบฉิวเฉียดเจ้าถิ่นประชาธิปัตย์กับน้องใหม่รวมไทยสร้างชาติผู้นำทัพพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคชักแถวไปปาดหน้าลงสุราษฎร์ธานีเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ดีกรีระดับอดีตนายกอบจ.อดีตส.จ.หวังขยับการเมืองท้องถิ่นขึ้นมาสู่เวทีระดับชาติขณะที่ประชาธิปัตย์เน้นย้ำฐานเสียงจากคนเก่าคนแก่จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรักษาเก้าอี้ไว้ทัพหน้าก็ต้องรับมือทัพหลักอย่างพลังประชารัฐที่เคยเจาะยางเอาไปได้ถึง13ที่นั่งเมื่อครั้งการเลือกตั้งปี2562ก็ละสายตาไม่ได้แม้จังหวะนี้จะยังไม่ชัดใครเป็นใครแต่ว่ากันว่าอยู่ระหว่างฟอร์มทีมเตรียมสู้ศึกอยู่ด้วยไหนจะยังมีพรรคการเมืองขั้วตรงข้ามที่รอตีป้อมค่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกคือประชาชาติโดยวันมูฮัมหมัดนอมัตทาผ่านฐานเสียงความใกล้ชิดคนไทยเชื้อสายมุสลิมประชาธิปัตย์งานนี้ต้องงัดทุกยุทธศาสตร์และยุทธวิธีสู้ศึกเลือกตั้งปี2566เพื่อลบข้อคอรหาพรรคต่ำร้อยในการเลือกตั้งครั้งก่อนแล้วยังต้องตีตื้นให้สูงกว่า50ที่นั่งในสภาเพื่อไม่ให้ปัญหาซ้ำเติมความล้มเหลวที่อาจเป็นบทหลักที่ต้องปรับพรรคขนาดใหญ่ในรอบ76ปีดาวีชัยคิรีข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน